สวัสดีครับวันนี้แมคนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับวอนช่วยเด็กหญิงอุดรวัย13เรียนดีป่วยมะเร็งใบหน้าครอบครัวยากจนนะครับเมื่อเวลา 09:00 นวันที่10พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งว่าที่บ้านเลขที่79หมู่4ตำบลคุมภวาปีอำเภอคุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีมีเด็กหญิงวัย13ปีมีการป่วยที่ใบหน้าบวมขนาดใหญ่ปิดตาข้างขวาเป็นที่น่าสงสารแก่ผู้พบเห็นและทางบ้านมีฐานะยากจนจึงรุดไปตรวจสอบเมื่อไปถึงบ้านดังกล่าวเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งอิฐบล็อก2ชั้นนะครับพบเด็กหญิงกิตติพรหรือน้องบีมยะลาดนะครับอายุ13ปีซึ่งมีอาการป่วยบวมบริเวณใบหน้าด้านขวาบริเวณโหนกแก้มบวมมีขนาดใหญ่ปิดดวงตาจนมองไม่เห็นอยู่กับนายสุรชัยยะลาดนะครับอายุ49ปีและนางสาวคณิษฐาวิบูลกูลนะครับอายุ40ปีพ่อแม่นางสาวคณิษฐาเปิดเผยว่าตนมีลูก3คนคนโตเป็นผู้ชายเรียนจบม.6แล้วไปทำงานรับจ้างทั่วไปนำเงินมาจุนเจือครอบครัวน้องบีมเป็นลูกคนที่2ส่วนคนที่3เป็นชายอายุ6เดือนหลังจากที่น้องบีมเกิดแล้วก็มีใบหน้าปกติดีทุกอย่างตอนน้องบีมเข้าเรียนชั้นม.1โรงเรียนบ้านดงเมืองตำบลกุมภวาปีอำเภอกุมภวาปีมีนิสัยร่าเริงเรียนเก่งสอบได้ลำดับ1มาตลอดมาเมื่ออายุ8ปีขณะน้องบีมเรียนอยู่ชั้นป.2ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนที่สนามเล่นในโรงเรียนได้หกล้มหน้าไปชนกับเครื่องเล่นอย่างแรงนะครับทำให้แก้มขวามีรอยฟกช้ำเมื่อกลับมาบ้านตนก็ใช้ยาทาแก้ฟกช้ำให้ผ่านมา1สัปดาห์ตนและญาติสังเกตว่าหน้าน้องเริ่มมีการเขียวช้ำบวมมากขึ้นเมื่อเอามือไปจับก็พบเป็นก้อนเท่านิ้วหัวแม่มือนะครับและตาข้างขวาตกไม่เท่ากันจึงได้พาน้องบีมรักษาที่โรงพยาบาลกุมภวาปีผลเอ็กซเรย์เพราะว่ามีก้อนเนื้ออยู่บริเวณใต้กระดูกหนกแก้มขวานะครับแพทย์ได้ทำเรื่องส่งตัวน้องบีมไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแพทย์ได้ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกมาตรวจพบว่าก้อนเนื้อดังกล่าวเป็นเนื้อร้ายและเริ่มบวมโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนางสาวคณิษฐากล่าวต่อไปว่าจนกระทั่งปี2554น้องบีมถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นแพทย์ได้ผ่าตัดและฉายแสงครั้งแรกหลังจากนั้น1ปีก็เริ่มมีอาการก้อนเนื้อบริเวณโหนกแก้มที่เดิมปูดบวมมากขึ้นแพทย์จึงตรวจและพบว่าก้อนเนื้อร้ายและก้อนเนื้อมะเร็งนั้นได้กัดกินกระดูกโหนกแก้มเหงือกและฟันด้านบนรวมถึงเนื้อเยื่อเพดานปากด้านขวาเป็นรูกว้างหมอจึงต้องรักษาโดยการผ่าตัดอีกครั้งเป็นครั้งที่2โดยการใช้อุปกรณ์ชื่อพาเลตใส่ไว้ใต้ตาเพื่อป้องกันตาเคลื่อนซึ่งครั้งนี้ก็ใช้เงิน 20,000-30,000 บาทนะครับเนื่องจากอยู่นอกรายการสิทธิบัตรทองนะครับต่อมาเดือนธันวาปี2555มาแพทย์ได้นัดผ่าตัดครั้งที่3เพื่อเอากระดูกบริเวณท่อนขาขวาด้านล่างประมาณ1นิ้วมาเสริมที่โหนกแก้มและช่วงฟันกรามด้านขวาภายในเดือนเดียวกันได้ผ่าตัดครั้งที่4โดยการนำหนังหน้าหนังที่หน้าขาด้านขวาไปใส่ช่องปากเพื่อทำเป็นเพดานนะเพื่อให้น้องได้สามารถพูดได้ชัดขึ้นซึ่งหลังจากผ่าตัดมาน้องบีมก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและเรียนหนังสือจนจบป .6 ก็มีการปวดที่บริเวณเนื้อที่บวมข้างปัจจุบันหน้าน้องบีมยังมีอาการปูดบวมปิดตาขวาจนไม่สามารถมองเห็นได้นะฟันกรามด้านบนก็ไม่มีนางสาวคณิษฐากล่าวต่อว่าหลังจากน้องบีมเกิดใบหน้าผิดปกติทางบ้านได้ให้น้องบีมหยุดเรียนไปก่อนเพราะกลัวว่าแผลจะติดเชื้อและกลัวเพื่อนล้อตนสงสารลูกอยากจะรักษาลูกให้หายแต่เพราะมีฐานะยากจนนะครับสามีทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปีเงินเดือน 6,000 บาทส่วนตนเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานเพราะต้องดูแลน้องบีมอย่างใกล้ชิดเงินเดือนที่นายสุรชัยได้รับก็แทบจะไม่พอใช้ภายในครอบครัวนะครับสำหรับค่ารักษาตั้งแต่เริ่มนั้นก็ได้ใช้สิทธิ์บัตรทองในส่วนค่าอุปกรณ์ที่นอกรายการและค่าเดินทางไปโรงพยาบาลตนต้องไปกู้ยืมมาเพื่อนำเงินเป็นทุนมารักษาน้องบีมนะครับตอนนี้ก้อนเนื้อที่ใบหน้าเริ่มใหญ่ขึ้นอีกตนอยากพาน้องบีมไปหาหมอเพื่อทำการรักษาครับแต่ก็ไม่มีเงินปัจจุบันนี้ก็มีเพียงซื้อยาแก้ปวดและอุปกรณ์ทำความสะอาดแผลให้น้องบีมเท่านั้นจึงอยากจะวอนขอผู้ใจบุญช่วยเหลือน้องบีมในครั้งนี้ด้วยสำหรับผู้ใจบุญต้องการช่วยเหลือน้องบีมสามารถสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลได้ที่หมายเลขบัญชี9824871683นะครับธนาคารกรุงไทยสาขากุมภวาปีเมืองใหม่ชื่อบัญชีนางสาวคณิษฐาวิบูลกุลนะครับเบอร์โทรนะครับ061-252-8564นะครับสำหรับผู้ใจบุญที่สนใจบริจาคให้น้องบีมและครอบครัวนะครับ